นเทพอ่ะคุณเชื่อเถอะเขาจะไม่ให้อำนาจให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่ะอยู่ครอบคุมอำนาจทั้งหมดเขาจะต้องเอาคนหนึ่งมาค้านแล้วคุณคิดว่าคนกรุงเทพโง่เหรอเราอยากได้คนใหม่ๆอยากได้ไอเดียใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆมาบริหารกรุงเทพมีวิสัยทัศน์ตั้งใจทำงานนโยบายที่จะทำให้กับประชาชนค่ะแก่ๆไม่เอาตัวจริงสิ่งจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะถือว่าเป็นสนามที่ว่ากันว่าปราบเซียนไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนกรุงเทพเอาใจยากหรือว่าเปลี่ยนใจง่ายนะคะแต่จะเป็นปัจจัยอะไรก็ตามวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งค่ะวันนี้พบกับคุณลีน่าจังจันจาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเลือกตั้งครั้งนี้คุณลีน่าถึงไม่ลงคะอ๋อดิฉันโดนใบแดงค่ะตอนที่ดิฉันปี57ดิฉันลงสมัครสว.แล้วก็โดนใบแดงแล้วลงโดนเพิกถอนสิทธิ์กว่าจะผุดหลุดจากสิทธิ์นั้นก็คือสิงหาคม65ก็คือสิงหาคมปีนี้ใช่ค่ะพอดีกับวาระ8ปีนายกพอดีเลยอันนี้คือจะได้รับสิทธิ์คืนใช่ค่ะแต่ของนายกนี่ไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่เห็นเขาบอกว่าน่าจะไม่ได้บ้างแต่ทีนี้แสดงว่าครั้งนี้ก็คือลงสมัครไปได้เพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วเลือกตั้งก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะลงคะแนนก็ไม่ได้ลงคะแนนก็เข้าคูหาก็ไม่ได้แม้กระทั่งจะไปเซ็นชื่อแก้กฎหมายในสภายังไม่มีสิทธิ์เลยเพราะดิฉันเป็นพลเมืองชั้น2เจ็บปวดหัวใจมากตอนนั้นโดนข้อหาอะไรคะคือว่าดิฉันลงสมัครสว.เมื่อปี57แล้วก็ปรากฏว่าเราอ่ะมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเราเป็นพิธีกรคนเดียวเลยไม่มีคนช่วยวันนึง18ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเขาติดป้ายจ้างร้านทำป้ายแล้วไปติดให้เราด้วยอ่ะก็ประมาณป้ายอันนึงประมาณ500อ่ะก็ติดไปเป็นล้านน่ะแต่ว่าปรากฏว่าเขาติดแล้วเขาพิมพ์ลืมพิมพ์คำว่าเสนอกฎหมายค่ะแล้วเสร็จแล้วพอไปติดมันมีติด3แบบ2แบบมีคำว่าเสนอกฎหมายอีกแบบนึงลืมพิมพ์แล้วก็มีคนถ่ายรูปแล้วก็ไปร้องเรียนกกต.ค่ะแล้วคนคนนี้ที่ถ่ายรูปเป็นคนของกกต.เลยค่ะเป็นคนของกกต.เลยเขาก็เลยไปร้องเรียนกกต.ก็เลยให้ใบแดงดิฉันว่าหาเสียงหลอกลวงประชาชนโดยไม่มีอำนาจเพราะว่าสว.ไม่มีอำนาจที่จะไปดูแลเรื่องราคาน้ำมันค่ะค่ะค่ะก็เลยโดนตัดสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์โดยทางแพ่งเนี่ยโดนไปเพิกถอนสิทธิ์5ปีแล้วก็มาโดนอีกเขาฟ้องอาญาอีกเหรอคะแพ่งจบไม่พอฟ้องอาญากกต.ฟ้องอาญามีโทษจำคุกด้วยแหละแต่รอลงอาญา4ปีแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์5ปีแล้วศาลยังมาพูดเนี่ยบอกเนี่ยศาลเมตตาแล้วนะจริงๆตามกฎหมายศาลต้องเพิกถอนสิทธิ์10ปีแต่ศาลเมตตาเห็นให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดเหลือแค่5ปีค่ะแต่พอดีที่เขามาตัดสินเราก็คือว่าเดือนสิงหาปี60คดีอาญาแต่แพ่งอ่ะตัดสินเราปี58ค่ะค่ะก็จะครบปีนี้ 65ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นได้แค่กองเชียร์สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะก็จะเป็นกองเชียร์อยู่ขอบสนามนะคะแล้วเท่าที่เรามีประสบการณ์ในการลงสมัครผู้ว่ากทม.คุณลีน่าสมัครกี่ครั้งคะที่จะบอกว่าเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่าที่คนพูดถึง3ครั้งสว2สส1 6ครั้งหมดไป75ล้านหมดตัวเลยหูทำไมมันใช้เงินเยอะขนาดนั้นก็สสผู้ว่าเขาให้ใช้ครั้งละ21ล้านอันนี้คือตอนกฎหมายเก่าใช่ค่ะกฎหมายเก่า21ล้านแล้วก็สวไม่ถึงแต่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าสสล้านห้าค่ะค่ะก็มันรวมแล้วว่า75ล้านแล้วว่าใช้น้อยกว่าคนอื่นเขาใช้เป็นพันล้าน75ล้านนี่คืองบตัวเองล้วนๆเลยไหมเงินดิฉันหมดเลยค่ะเงินส่วนตัวเลยเงินส่วนตัวค่ะ อุ้ยคุณเสียดายเงินมากถ้าดิฉันไม่ไปลงนะป่านี้นะบ้านหลังใหญ่เลยเนาะ75ล้านเนี่ยเสียดายตอนนั้นไม่รู้ไปคิดอะไรบ้าๆบอๆ
ค่ะแล้วพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าในการหาเสียงครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้แบบงบกันเป็น10ล้านเลยอุ้ยลำบากมากคุณคือว่าเฉพาะติดป้ายอย่างกรุงเทพอ่ะมันต้อง50เขตนะคะเฉพาะติดป้ายอ่ะแล้วป้ายไม่ใช่ถูกนะคะอันนึง500อันที่ตามกฎหมายกำหนดนะป้ายใหญ่ๆใช่ค่ะอันละ500รวมค่าติดตั้งอ่ะนะแล้วคุณคิดดู50เขตกว่าจะติดตั้งหมดแล้วมีคนมาแกล้งอีกพอเราติดตั้งวันนี้ประเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้หายแล้วมีคนมาลือทิ้งแล้วของเขาติดบางทีก็มีฝนมีพายุก็พังก็มีบางคนก็มากรีดก็มีพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอ่ะก็เหมือนเสียเงินมันไม่ใช่ง่ายในหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยคุณต้องมีทีมงานบางทีนะคะเราพิมพ์นำบัตรออกมา1ล้านใบเนาะเราก็แบบเอาทีมงานจ้างที100คนเลยเช้านึงไปท่าเรือต่างๆนะแล้วก็เดินตามเราแล้วก็วางแผนแล้วอ่ะคนนี้นะคุณคุมไปลงท่าเรือนี้ท่าเรือนี้ท่าเรือต่างๆที่คนลงจากท่าแล้วเราก็แจกเราก็ใส่ถุงก๊อบแก๊บไปอ่ะคนละพันใบพันใบอ่ะพอไปถึงเนี่ยมันไปโยนใส่ถังขยะหมดบางคนก็ไปวางทิ้งกลางซอยบางคนก็ไปฝากแม่ค้าไว้ขนาดไปกับเรานะพอเราหันมาอีกทีบอกเอ้าไปไหนมาแจกหมดบอกอย่ามาโกหกหาเสียงยังไม่ทันครึ่งชั่วโมงนี่คนละพันใบมันจะแจกหมดได้ยังไงอ้าวพอบักพาฉันไปดูไปอยู่ในถังขยะพอมันเดินผ่านถังขยะมันโยนใส่ถังขยะทีมงานเราแท้ๆใช่พอเดินบางทีไปทิ้งไว้กลางซอยพอเดินไปนี่เจออยู่กลางซอย4ถุง5ถุง 5,000 ใบละไปฝากแม่ค้าไว้ก็มีพี่ๆหนูฝากไว้หน่อยแล้วแม่ค้าเขาบอกหาอะไรเนี่ยเนี่ยมันมาฝากไว้เนี่ยถุงละพันใบนะคะโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากอะแล้วเราก็แบบจ้างรถนะ2แถวใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นรถหาเสียงแล้วก็จะมีเครื่องเสียงใช่ไหมจ้างทีก็4คันพรุ่งนี้ก็เลวกินเหล้าแล้วก็ไม่ได้ขับไปจอดฮะเลยว่าพาทีมงานไปหาเสียงนอกเขตไปนนทบุรี เราก็โง่ด้วยแบบกลางคืนไงเราก็ต้องออกไปคุมเขาติดป้ายใช่ไหมเพราะว่าเราก็อดนอนกลางวันก็หาเสียงกลางคืนป้ายมันก็ต้องไปคุมว่าติดตรงไหนตรงไหนเพื่อกลัวมันโกงไม่ได้ติดมันก็มืดๆมันก็ไม่เห็นอะไรเนาะถนนก็ไม่มีรถวิ่งว่าไปติดเอาตอน 02:00 ถึง 06:00 ก่อน 06:00 เช้าอ่ะค่ะตายแล้วไปติดแถวนนทบุรีเอ้างามวงวานไปเขตนนทบุรีหมดเลยก็คนไม่มีสิทธิ์เลือกเราถึงสอบตกถึงได้คะแนนน้อยไงเพราะโง่ด้วยค่ะว่าแต่ปัญหาก็เยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงคิดจะลงสมัครตั้ง3ครั้งก็เป็นนักสู้ไงเป็นนักสู้ว่าเฮ้ยครั้งนึงเนี่ยครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่2ทั้งได้ครั้งที่3ทั้งได้เพราะเราเชื่อมั่นตัวเองไงแล้วเราเป็นนักสู้มาตั้งแต่เด็กไงเราสู้ชีวิตมาตลอดเราบอกว่าคนเรามันต้องสู้สิมันต้องแบบว่ามุ่งมั่นอย่าถอยสิถ้าถอยก็คือแพ้สิมันไม่เหมือนทำธุรกิจไงใช่แต่คุณลีน่าก็สู้แปลกๆนะเพราะว่าเช่นแบบเวลาหาเสียงก็ไปลงไปอะไรนะตกน้ำคลองแสนแสบ อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คลองแสนแสบพี่ณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ประกวดมิตรแกนเนี่ยเขาเป็นวางแผนให้ฉันฮะเขาเป็นคนวางแผนให้ฉันวางแผนตั้งใจตกก็เขามากับเอิร์กพรมพานตอนนั้นเขาเป็นพิธีกรอยู่ช่อง5แล้วเขามาถ่ายบ้านฉันถ่ายบ้านผู้ว่าแต่ไม่ให้ผู้ว่าอยู่จะมาสัมภาษณ์ลูกฉันมาดูห้องนอนฉันค่ะแล้วเขาก็มาถึงเขาก็บอกว่าพี่ลีน่าอยากดังขึ้นนั่นหนึ่งไหมบอกอยากดีบอกเอาแบบแกมแบมจันนิสตาไหมที่ว่าไปตกคลองกับบรรหารเลยหูขึ้นนั่นหนึ่งเลยบอกเอาสิสิบอกพี่ต้องตกคลองแสนแสบถ้าคลองแสนแสบอยู่บ้านฉันใกล้ๆอ่ะฉันก็บอกโอเคเพราะวันนี้จะต้องไปดีเบตที่นิด้านั่งเรือไปลงนิด้าได้ไงเดี๋ยวมาบางกะปิไงคลองแสนแสบแถวบ้านฉันน่ะฉันก็เลยไปเช่าเรือ 3,500 แล้วฉันก็บอกไอ้ทีมหาเสียงฉันมาแต่งเป็นกุมารอยู่แล้วไงฉันก็เลยบอกเอ้ยกูว่ายน้ำไม่เป็นนะมึงต้องงมพวกกูขึ้นมานะเพราะกูว่ายน้ำไม่เป็นแล้วฉันก็แบบว่าเขาเรียกทิปไงจัดฉากรู้จักคำว่าทิปไหมไม่ใช่ตกจริงไงฉันก็แบบทำแบบไอ้วีดแวร์กับตัวตกนะแต่ฉันน่ะเกาะราวเรือแน่นแต่ตัวฉันหย่อนลงไปครึ่งตัวแต่น้ำเน่านะเมื่อก่อนน้ำเน่ามากเลยนะขานี่ฉันเน่าไป7วันจริงป่ะเอ้าก็ฉันตัวฉันหย่อนลงไปในน้ำเน่านั่นไงแล้วเสร็จแล้วฉันก็ขึ้นเรือก็นั่งไปนิด้าไปรีเบทรีเบทเสร็จก็จะกลับมาถึงประตูน้ำก็เกือบทุ่มแล้วอ่ะคือคิดดูฉันไปตอนนั้น10โมงอ่ะฉันต้องหมักหมมกับน้ำเน่านั่นน่ะ7ชั่วโมงอ่ะจิมี่ฉันเน่าหมดไม่คุณลีน่าหาเสียงอย่างนี้หรือเปล่าคนกรุงเทพเข้าถึงได้แบบอุ้ยแต่ประสบความสำเร็จนะคุณขึ้นหน้าหนึ่งไม่งั้นไม่มีใครตามฉันเขาไปตามพวกพรรคใหญ่เพราะว่าเขาซื้อไว้หมดก่อนการเลือกตั้งอ่ะคุณรู้ไหมสื่อรวยเลยเขาจะไปซื้อเลยเอาสมมุติว่าอันนี้นะสำนักใหญ่เมื่อก่อนไม่มีดิจิตอลเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาสำนักใหญ่เนี่ยเอาไปเลยนะร้อยล้านแล้วคุณจัดเวทีดีเบตให้เราแล้วคุณก็เอานักข่าวตามเราทุกวันแล้วคุณก็เสนอข่าวทุกรายการเพื่อให้คนจดจำเมื่อก่อนมันไม่มีออนไลน์ไงคุณ
แต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์มันดังอ่ะฮะก็ไม่เห็นนะก็มีหลายสำนักเขาจัดเนี่ยเขาขายแพ็กเกจทีละร้อยล้านร้อยล้านเราไม่มีเงินไปซื้อเราก็แบบหาเสียงแบบธรรมชาติไงไม่มีใครมาตามเรานักข่าวก็ไม่ตามเราเพราะว่าบก.ไม่สั่งให้ตามเราก็ต้องสร้างกระแสวันนั้นประสบความสำเร็จเลยคนรู้ทั้งประเทศเลยบอกว่าเอาลีน่าจังลงสมัครผู้ว่ากทม.ค่ะค่ะแต่3ครั้งเนี่ยที่สอบตกทุกครั้งไหมหรือว่ามันมีอุบัติเหตุอะไรบ้างคะถ้าให้ไล่ครั้งแรกครั้งแรกฉันได้เบอร์6ปี47ใช่ใช่ครั้งแรกแล้วปวีณาได้เบอร์7ค่ะเขาลงคู่กับฉันเขาได้เบอร์7ฉันได้เบอร์6เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าฉันโดนวางแผนก็คือว่าใกล้จะเลือกตั้งก็มีคนโทรมาปลอมเป็นนักข่าวอ่ะเป็นผู้ชายบอกว่าเนี่ยมาจากไอ้แถวบางนานะเนี่ยจะเชิญไปทำข่าวว่าเลือกตั้งหาเสียงยังไงที่สยามสแควร์เราก็เลยให้ทีมงานไปแล้วฉันน่ะเป็นคนแต่งตัวสวยเนี่ยขนาดฉันแก่63เดี๋ยวนี้ฉันยังแต่งตัวสวยเลยนะลูกทีมนานฉันก็จะใส่สายเดี่ยวเกาะอกกระโปรงสั้นๆแล้วก็ติดกิ๊บแบบเนี้ยสมัยก่อนก็มีกิ๊บแบบนี้นะกิ๊บเป็นมงกุฎเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยติดแล้วเสร็จแล้วน่ะฉันน่ะชื่อลีนาจังจันจางไงแล้วตอนนั้นน่ะเพลงจ้ามาจ๊ะจริงจ้าช่อง7ดังมากไงและอีพวกทีมงานมันวัยรุ่นอายุ10กว่า20เท่านั้นเพราะว่ามันยังเป็นนักศึกษาแล้วมันก็มารับจ็อบใช่มั้ยมันก็มาบอกจ้ามาจ๊ะลีน่ามาจ๊ะจังจาเบอร์6คือหมายถึงแนะนำผู้สมัครไงแล้วกล้องเขาก็ถ่ายไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกกต.อ่ะเขาตีความว่าฉันน่ะแสดงมหรสพ เพราะว่ามีทีมงานใส่เพชรว่าบิวเหมือนกับหางเครื่องแล้วอยู่บนรถบอกว่าจ้ามาจ้าจริงจามาจ้าเบอร์6แต่จริงๆเขาบอกว่าจ้ามาจ้าลีนาจังจันจามาจ้าเบอร์6ค่ะแล้วฉันก็ถามพวกมาแปลว่าอะไรบอกว่าภาษาอีสานเนี่ยมาจ้าแปลว่ามาเจอหรือว่ามาเลือกเบอร์6ก็มีดนตรีหรือเปล่าไม่มีพูดออกไม้อะไรเงี้ยหรอพูดออกไม้ก็พวกมันเนี่ยอยู่บนรถพิกอัพอ่ะ10คนไงเออแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนหนึ่งพูดนำใช่ไหมคนที่แบบเธอทรโคงอ่ะทรโคงแบบใส่ฐานด้วยนะค่ะบอกว่าจ้ามาจ๊ะจังจามาจ๊ะลีนามาจ๊ะจังจาเบอร์6แล้วเพลงนั้นมันดังไงจ้ามาจ๊ะจริงจาเขาก็เลยหาว่าฉันเนี่ยแสดงมหรสพแล้วก็ให้ใบแดงฉันก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะมีการลงคะแนนคือถีบฉันออกจากสนามแล้วอีสรยุทธช่อง3มันก็ประกาศเลยอย่าไปเลือกเบอร์6นะเสียของนะก็ยังมีคนลงให้ฉันตั้งหมื่นกว่าคะแนนโอ้ล่ะคะแนนมันประกาศทั้งวันอีสรยุทธโอ้แต่นี้ก็ต้องอันนี้ตั้งแต่ปี47ใช่ปี47เออก็ยังมีคนแล้วฉันก็ลงเฮ้ยฉันก็แบบโอ้ยคนถามฉันตั้งเดือนนึงอะเมื่อก่อนรายการคนดังมากเขาส่งนักข่าวเหมือนกับเขาจะรู้นะส่งมาตามฉันหาเสียง1เดือนจนวันนั้นที่ฉันไปโดนใบแดงฉันร้องไห้ฉันจะเข้าคูหาเลือกตั้งฉันก็ไม่มีสิทธิ์เพราะฉันโดนเพิกถอนสิทธิ์โดยกกต.มีอย่างที่ไหนอ่ะยังไม่ได้ตั้งกรรมการเลยแค่มีเรื่องก่อนวันลงคะแนนมันให้ใบแดงฉันวันนั้นเลยอ่ะอ๋อแล้วเราแต่ใบแดงอย่างนั้นไม่ต้องฟ้องอาญาแต่คุณลีน่าเป็นนักกฎหมายนะเวลาที่อย่างไปหาเสียงอะไรเงี้ยน่าจะระวังตัวน่าจะแบบรู้หรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าคนที่ลงเลือกตั้งเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่ได้นอนฉันหาเสียงกลางวันกลางคืนไปดูเขาติดป้ายบางวันนอนได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเหนื่อยจะตายหามันติดต่อกันเป็นเดือนนะร่างกายมันไปหมดนะคุณสมองมันอ่อนมันพูดเสียงก็ไม่มีเพราะเราต้องพูดต้องเสียงแหบเสียงแห้งเส้นเสียงอักเสบต้องไปฉีดยาครั้งละ1,800ให้มันมีเสียงนะไปต้องไปฉีดเพื่อให้มันมีเสียงพูดแล้วไม่ได้นอน คุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทรหดทรมานมากมันไม่เหมือนพรรคใหญ่พรรคใหญ่เขามีทีมงานทำไม่หมดเราต้องทำเองหมดแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ตอนปี47อ่ะถูกตัดสิทธิ์แล้วถูกออกจากสนามไปแล้วต่อมาก็ยังลงอยู่อ่ะลงอีกเพราะว่ามันเป็นคนคิดว่าคนเรามันต้องสู้ดิมันลงครั้งนั้นเพราะว่าเราโดนแกล้งอ่ะแล้วครั้งที่2ปีไหนสนามเลือกตั้งปีไหนคะ49บ้าง ถ้าฉันจำไม่ผิด47 49 51อ่ะอ๋อก็คือลงทั้ง3จำไม่ได้แล้วอ่ะปีอ่ะจำไม่ได้แต่ลง3ครั้งแล้วทุกครั้งคือลงอิสระหมดเลยคุณคิดว่าใครจะมาลงทุนให้ฉันฉันไม่ได้มีผัวเป็นนายพลฉันไม่ได้มีเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้านฉันไม่ได้มีตำแหน่งส.ส.ใครจะมาลงทุนใ
แล้วถ้าเลือกได้อยากลงอิสระหรืออยากให้มีพรรคการเมืองมีพรรคสิมันจะไม่เหนื่อยที่ลงอิสระเพราะไม่มีคนส่งเราเราก็เลยต้องลงอิสระก็เลยสู้เองคุณคิดหรือว่าไอ้ตอนนี้ที่มันบอกอิสระจริงอ่ะไม่จริงโอ้นี่แหละที่อยากจะรู้คือเขาก็ต้องแบบว่าเอาใจคนกรุงเทพวางแผน 2-3 ปีเลยมีนายทุนลงทุนให้เป็นพันล้านให้งวดครั้งนี้ใช้49ล้านเนี่ยมันใช้กันเป็นพันล้านค่ะคนเหรอฮะเขาใช้เพื่อไม่ผิดกฎหมายเขาใช้นอมินีทามตัวผู้สมัครไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นค่ะคือครั้งนี้เนี่ยกกต.กำหนดงบเอาไว้ไม่เกิน49ล้านใช่แต่ก็ใช้กันเป็นพันล้านโหสนามกทม.สนามท้องถิ่นเนี่ยนะแค่ติดป้ายอย่างเดียวก็เป็นพันล้านแล้วค่ะคุณไม่เห็นแล้วเมื่อวานนี้คุณไม่เห็นคลิปหลุดเหรอ ขนาดเกณฑ์คนไปนั่งฟังปาสายมันยังต้องเอาบัตรประชาชนถ่ายสำเนาเก็บไว้เลยคุณไม่เห็นนะคลิปว่อนทั้งวันวันนี้แค่ไปฟังปาสายยังต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเลยแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าการกำหนดงบเลือกตั้งอะค่ะว่าไม่ให้เกิน49ล้านเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าคุณลีน่าน้อยไปใช่คุณทำให้ผู้สมัครอะเขาแบบว่ามันไม่พออย่างน้อยๆคุณต้องให้เขาไปเลยพันล้านแต่คนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมให้งบเยอะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันไปทำงานเงินเดือนเท่านี้4ปีได้แค่ไม่ถึง8ล้านมันเข้าไปโกงกินเหรอก็ช่างหัวมันแน่ก็เลยเพราะว่าเลือกตั้งมันดีมันทำให้คนได้เงินไงล้านป้ายก็ดีอุ้ยมีคนมาทำป้ายจะแม้แรงงานก็ได้แล้วคนที่ช่วยหาเสียงมันทำให้เงินสะพัดอะคุณแล้วพวกนี้มันรวยให้มันเอาเงินมาเข้าประเทศแล้วก็สะพัดไปสู่คนจนสู่แรงงานเนี่ยมันน้อยไปค่ะยังไงมันก็ไม่พอเพราะดิฉันลง3ครั้งดิฉันรู้ทุกครั้งลง3ครั้งเนี่ยลงอิสระหมดเลยแต่บอกว่าถ้าเลือกได้ก็อยากให้มีพรรคการเมืองใช่เพราะว่าถ้ามีพรรคการเมืองแล้วมันมาออกเงินให้เราหมดเนี่ยมีทีมงานมามีสกสขสสลงพื้นที่พาเราไปช่วยหาเสียงเข้าตรงนู้นคนนี้ค่ะใครจะไปเก่งหมดแต่ว่ารู้จักทุกชุมชนเข้าไปถึงก็ไม่เจอใครบางทีเข้าไปหาเสียงไม่ใช่ง่ายนะคุณยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บมันออกไปทำงานกันหมดปิดประตูบ้านหมดไปหาเสียงกับใครไปหาเสียงตามฟุตบาทเมื่อก่อนมันมีฟุตบาทใช่ไหมมันมีแต่ต่างด้าวหมดเลยคุณมันไม่มีสิทธิ์เลือกเรามาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไปหาเสียงในห้างก็ไม่ได้ไปหาเสียงในตลาดมันก็มีแต่พวกต่างด้าวมายึดหมดแล้วมันไม่มีสิทธิ์เลือกเราเสียเวลาเปล่าคือถ้ามีทีมงานมันก็ดีกว่าใช่แล้วเราจะไปขึ้นบนรถไฟฟ้าแจกเขาก็ไม่ให้เราแจกห้างเขาก็ไม่ให้เราแจกมันไม่ได้ไงมันลำบากนะหาเสียงไม่ใช่แบบอุ้ยมันก็ต้องอาศัยที่เขาซื้อเสริมนั่นแหละก็สื่อเขาจัดดีเบตเดี๋ยวนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์เพจต่างๆที่ตั้งขึ้นมานักข่าวอดีตนักข่าวต่างๆเขาก็ตั้งขึ้นมาเขาคงมาโกยเงินตอนนี้ไงคนจ้างเมื่อสักครู่พูดถึงว่าที่เห็นว่าลงอิสระเนี่ยมันอิสระจริงหรือเปล่าคือครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามีผู้สมัครอิสระลงเยอะค่ะแล้วคุณลีน่าหยอดประเด็นมาแล้วมันอิสระจริงหรือเปล่านี่ทำไมถึงไอ้31คนน่ะอิสระจริงอ่ะเยอะแต่ว่ามีบางคนเราอย่าไปบอกทั้งหมดไม่อิสระบางคนฮะนะบางคนแต่ไอ้พวกที่มันไม่ดังนะมันอยากดังบางคนเขาก็มาเกาะกระแสตรงนี้ไงว่าเอ้ยมาลงตรงนี้เนี่ยเผื่อเดี๋ยวกูจะลงสสคนจะได้รู้จักทั้งประเทศเพราะลงสผู้ว่ากทม.เสียค่าสมัครแค่นิดเดียวไงแต่เขาลงรายชื่อหมดหน้าตาหมดให้คนรู้จักก่อนไงเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองเปิดตัวก็มีหลายคนก็อาศัยผู้ว่านี่เปิดตัวอย่างคุณเสรีพิสุทธิ์อย่างชูวิทย์เห็นไหมเขาก็ได้มาเป็นหัวหน้าพรรคได้มาเป็นสสก็มาจากการเปิดตัวจากผู้ว่ากทม.ก็มีหลายคนอาศัยตรงนี้แล้วค่ะค่ะก็คือหวังไม่ได้หวังว่าจะชนะหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันมีเวทีมีพื้นที่เผื่อมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมีคนที่แบบพรรคใหญ่สนับสนุนอยู่ไม่กี่พรรคที่จะได้ก็ตอนนี้โผล่มาก็เห็นไหมอ่ะก็มีแบบที่มันถึงบอกอิสระก็ไม่อิสระมันมีพรรคสนับสนุนเขาจ่ายตังค์ให้ทีนี้ถ้าถามลีน่าโพล่ะคะเอาเฉพาะความเห็นคุณลีน่าคุณลีน่าว่าใครนำเอาวิเคราะห์ผู้สมัครตอนนี้คือดิฉันไม่มีสิทธิ์เลือกดิฉันไปพูดชี้นำก็ไม่ได้เพราะว่าดิฉันไลฟ์สดวันนี้ตั้ง10กว่าครั้งเล่าข่าวเนาะเดี๋ยวมันจะโดนข้อหากกต.หาว่าเราไปชี้นำเนาะเอาเป็นว่าเราพูดตามโพลถ้าพูดตามโพลเราไม่ผิดพูดตามโพลก็แล้วกันนะเราไม่ผิดนะคือในความเห็นของดิฉันนะว่าคุณชัดชาติชัดชาติน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเขาก็ชนะทุกโพลจริงๆเนาะนำมาทุกโพลไม่แต่ว่าเราฟังเขาปราศัยเขาดีเบตวิสัยทัศน์เขาเป็นคนดีตรงที่เขาไม่โกหกไม่ตอแหลไม่พูดนโยบายที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่างบประมาณมีแค่80,000 ล้านจ
จ่ายเงินเดือนลูกจ้างข้าราชการในกทมก็เกือบ 60,000 ล้านเหลือแค่ 20,000 ล้านจะไปพูดวินิสมาเหรอจะทำโน่นทำนี่มีตังค์ต้องทำหรือเปล่าเอาเงินตรงไหนมาทำแต่ว่าชัดชาติเนี่ยเขาตั้งใจทำเขา2ปีกว่าแล้วที่เขาลงพื้นที่แล้วเขาเห็นปัญหาเขารู้ปัญหาเขาสะสมแล้วทีมเขาก็เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟังเขาขึ้นดีเบตหรือให้สัมภาษณ์รายการต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลไม่ตอแหลไม่โกหกสิ่งที่เขามันพูดนโยบายมันเป็นไปได้ค่ะค่ะคือบางคนก็มึงอยู่มาตั้ง70แล้วว่ะอยู่มาตั้ง5ปีคือลงอีกทำไมเนี่ยไม่ให้คนอื่นทำเลยเหรอไม่เห็นในสภาเหรอบางคนเก๋จะไปหานั่งหลับเดินก็หกล้มแล้วคุณคิดว่าคุณมาเป็นผู้ว่าคุณคิดว่าคุณมาเป็นแค่4วันคุณมาเป็น4ปีสมองเสมอไม่เสื่อมเหรอแต่ว่าเขาก็แบบว่าเรตติ้งเขาก็ดีนะเพราะว่าเขามีเงินเยอะเวทีเขายิ่งใหญ่คุณเห็นเนี่ยแต่ละเวทีที่เขาไปดีเบตไปปาสายโอ้โหทีมงานเขาจัดโอ้โหใช้เงินมากกว่าพันล้านในชั้นบ้านเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าแล้วเส้นสายเขาใหญ่ด้วยเห็นหรือเปล่าแบบว่าเขามีการไปกักสกัดผู้อำนวยการเขตด้วยว่าไม่ให้อีกคนนี้จัดเพราะว่ามันไม่ได้เชิญกูมันไปเชิญคู่แข่งคุณไม่เห็นเนี่ยล่าสุดถาปนีออกมาโวยอ่ะเห็นหรือเปล่าขนาดอยากเช่าสถานที่นะแต่ไปขอใช้เรื่องเครื่องเสียงอ่ะเขาไม่อนุญาตอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีโอกาสเยอะหนึ่งลูกน้องเขาในกทมทั้งหมดแต่ฉันเป็นห่วงมากที่สุดคือช่วงเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคุณหีบบัตรมันต้องเก็บไว้ที่เขตตั้ง7วันอ่ะฉันกลัวเปลี่ยนหีบมากเลยฉันกลัวมากเลยตรงนี้เลยโอ้ยมัน7วันไงเธอเหรอฮะอ้าวคนของเขาทั้งนั้นน่ะลูกน้องเขาทั้งนั้นน่ะเธอเหรอฮะเออพูดอย่างนี้ไปแล้วเขาคนนั้นเขาจะมาเอาผิดอะไรกับเราฉันกลัวตัวฉันเองความเป็นห่วงความเป็นห่วงฉันไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาไงฉันไม่ได้แบบไอ้นี่มันอย่างนี้ฉันกลัวว่าเฮ้ย7วันน่ะเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วหีบบัตรตรงนั้นน่ะค่ะเออมันน่ากลัวมากมันเปลี่ยนหีบบัตรง่ายนิดเดียวเนาะซึ่งอะถ้าเรายึดตามโพลอื่นที่เขาทำโพลมาเนี่ยก็คุณชัชชาติเนี่ยจะนำมาใช่ไหมตามมาก็คืออดีตผู้ว่าคุณอัศวินใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นดร.เอ้ไหมคะคนนี้เขาก็เก่งนะคุณฉันก็ชอบเขารูปหล่อนะรูปหล่อแล้วก็แบบคุณลีน่าชอบคนหล่อชอบคนหล่อสิคะหรือว่าคุณไม่ชอบผู้ชายหล่อผู้ชายขี้เหร่ฉันก็ไม่ชอบแต่ฉันก็ไม่ชอบฉันก็ชอบหนุ่มๆหล่อๆแล้วอย่างดร.เอตอนนี้เขาจะควงคุณอภิรักษ์ช่วยกันหาเสียงปราศรัยยิ่งได้คะแนนเลยไม่แต่ฉันชอบดร.เอไม่ใช่เพราะว่าเขาควงอภิรักษ์นะเพราะว่าดร.เอเนี่ยเขามีไอเดียดีแล้วเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาจะใช้ไฮเทคโนโลยีมาควบคุมการแก้ไขปัญหาจราจรเราชอบเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขด้วยการสร้างเขื่อนหรือไฮเทคโนโลยีมาป้องกันไม่ให้น้ำท่วมไม่งั้นกรุงเทพจะจมอีก10ปีข้างหน้าฉันก็ชอบสิ่งที่เขาบอกเขาจะเอาใช้ไฮเทคโนโลยีมาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแสงสว่างฉันก็ชอบสิ่งนี้เนี่ยที่มันสำคัญเรื่องจราจรเรื่องน้ำท่วมอ่ะกรุงเทพสำคัญที่สุดนะสองเรื่องนี้ที่ไม่มีผู้ว่าคนไหนมาก็แก้ไขไม่ได้อย่าคุณใช่ไหมเป็นสิบผู้ว่าละเพราะฉะนั้นพอเขาบอกไฮเทคโนโลยีเรามีความหวังไงเราต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงเก่งวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมเราชอบมีเรามีจุดแข็งแล้วแล้วจุดด้อยอะคะอะอย่างย้อนกลับไปคุณชัชชาติจุดด้อยคุณชัชชาติล่ะขี้เล่เดี๋ยวพูดเสียงเสริงไม่น่าฟังขี้เล่ไม่มีเสน่ห์คนอื่นก็อาจจะมองว่าสมาร์ทก็ได้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอะไรอย่างนี้ปัตตภีบ้าบออะไรนั่นมันเป็นวาทกรรมที่เขาตั้งขึ้นมาและเรื่องความดูข้อเท็จจริงเนี่ยว่าเขาขี้เล่ไม่ล่ะและเรื่องความสงสัยล่ะสงสัยว่าเฮ้ยอิสระจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจุดด้อยมันก็คนสงสัยทั้งประเทศแต่ว่าคนเขาก็อยากเลือกตั้งไงเพราะว่ามันไม่มีเลือกตั้งมาเนี่ยรวมแล้วมัน9ปีแล้วนะคุณนะไอ้เบอร์2ชัดชาไอ้อัศวินนั่นน่ะเค้ามาจากมาตรา44ค่ะใช่มั้ยเพราะว่ามาจากประยุทธ์เป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเค้าก็คนกรุงเทพอ่ะคุณเชื่อสิเค้าจะไม่ให้อำนาจให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่ครอบคุมอำนาจทั้งหมดเค้าจะต้องเอาคนนึงมาค้านแล้วคุณคิดว่าคนกรุงเทพโง่เหรอไม่รู้เหรอว่าอัศวินเป็นของพรรคใดใครเป็นคนตั้งแสดงว่าอันนี้จะเป็นใครเป็นจุดด้อยของพลตำรวจเอกอัศวินที่เลด้วยแก่ด้วยคือไม่เห็นเนี่ยตอนเขาปาใสอ่ะเวลาเขาจะชูอย่างเงี้ยอุ้ยตายเดี๋ยวฉันก็ไปใบ้เบอร์เขาอีกละเธอไม่เห็นเนี่ยท่าทางอื่นขนาดฉัน63เขา70แปะฉัน63ฉันยังอัลไซเมอร์นะคุณ
หรอเนี่ยอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์บางทีฉันเล่าข่าวปุ๊บฉันนึกไม่ออกฉันไลฟ์สดไงฉันก็ต้องให้ลูกเพจฉันช่วยป่ะเนี่ยไอ้คนนี้เขาก็บอกชื่อค่ะแล้วคุณคิดว่า70ไม่เป็นเหรอคะเขาจะวิเศษกับผู้หญิงขนาดไหนก็คืออายุเยอะแล้วแล้วก็อยู่มานานอยู่ในตำแหน่งมานานแล้วเราอยากได้คนใหม่ๆอยากได้ไอเดียใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆมาบริหารกรุงเทพไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณตอนที่มีโควิดอ่ะคุณทำพวกฉันเจ๊งประตูน้ำฉันเจ๊งไปเป็นร้อยกว่าล้านเลยนะคุณจนเดี๋ยวนี้ฉันจนมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าลักกะปิดลักกะเปิดค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าให้เปิดทำอย่างนี้เงี้ยประยุทธ์มาสั่งให้ปิดสบค.จะบ้าแล้วเหรอพวกฉันก็แบบซื้อของมาตามลูกจ้างที่กลับบ้านมาลงทุนแต่งร้านอะไรอย่างพอเสร็จแล้วพอทำเสร็จมันบอกไม่ให้เปิดพวกฉันก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งจนถึงตอนนี้กูไม่กลับเลยนะคะคุณค่ะค่ะเรื่องจะฟื้นฟูกทมยังไงเดี๋ยวมาคุยกันมาที่ดร.เอล่ะคะจุดด้อยของดร.เอเรามีจุดเด่นละจุดด้อยของเขาคือหาเสียงแบบสมัยโบราณเขาไม่รู้จักสร้างวาทกรรมเขาไม่รู้จักเอาออนไลน์เข้ามาช่วยค่ะเขายังใช้วิธีหาเสียงก็คือลงพื้นที่ไปหาประชาชนไปเที่ยวตลาดอะไรพวกนี้มันไม่มีสิทธิ์เลือกเป็นพวกมาจากต่างจังหวัดกับพวกต่างด้าวทั้งนั้นเลยไม่มีสิทธิ์เลือกเพียงแต่ว่าเขาลงพื้นที่เพื่อให้เสริมมีพื้นที่เอาข่าวเขาไปออกข่าวแล้วก็ไปดีเบตตามที่ต่างๆยังใช้วิธีการหาเสียงที่แบบไม่ทันสมัยไม่รู้จักใช้ออนไลน์นี่สำคัญมากนะคุณฉันไม่ได้ดูดิจิตอลมา5ปีเดี๋ยวนี้ให้ฉันเปิดทีวีฉันเปิดไม่เป็นนะฉันก็มีมือถือเครื่องนึงอ่ะฉันก็บนเตียงพอฉันเหนื่อยฉันลงเตียงฉันก็เนี่ยนอนบนเตียงแล้วก็ดูจนมือถือหล่นหลักคามือถืออย่างเงี้ยทุกคืนมา5ปีแล้วคุณคนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือดูเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีแต่ว่าไม่รู้จักเอามาวิธีการหาเสียงยังใช้วิธีการดื่มค่ะค่ะอีกคนนึงที่เขาว่าก็คะแนนไล่ๆกับดร.เอมาคือคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์จากก้าวไกลจุดเด่นคุณวิโรจน์คืออะไรวิโรจน์เนี่ยเขาตอนเนี้ยตอนแรกนะตอนที่วันที่11เมษายนฉันมีด่าเขานะบอกโอ๊ยมึงพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คนเท่ากันมันจะเป็นไปได้ไงมหาเศรษฐีเจ้าสัวอันดับ1อันดับ2มันรวยเป็นแสนล้านมันคุมธุรกิจทั้งหมดแล้วมึงจะให้คนประชาชนที่มันเป็นแบบแม่บ้านล้างคุมส้วมในห้างหรือทำครัวหรือรอปภวันละ400 300เนี่ยไปรวยเท่ามหาเศรษฐีใช้สิทธิ์เท่ากันมันเป็นไปได้ไงก็แบบไม่ใช่คุณลีน่าเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้หมายถึงว่ารวยหรือจนหมายถึงว่าสวัสดิการชีวิตแบบอ้าวสวัสดิการเช่นไรก็แบบไปโรงพยาบาลมาอ้าวแล้วโรงพยาบาลจะให้เท่ากันได้ไง อย่างฉันเนี่ยฉันยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลรัฐเลยฉันก็ไปเอกชนฉันทำฟันเนี่ย19ซี่ชั่วโมง 1-400,000 เสร็จแต่ฉันไปรัฐนะไปถอนฟันซี่เดียวนะ6อ400บาทนะฉันต้องไปตั้งแต่ตี5กว่าจะได้ถอนเที่ยงฉันไปรอ7ชั่วโมงเวลาทำมาหากินเสียหายหมดค่ะนะคนรวยมันก็ไม่ไปหรอกโรงพยาบาลแล้วมันก็ไปใช้โรงพยาบาลเอกชนแล้วบอกว่าจะเอาโรงพยาบาลเอกชนมารักษาคนที่มีอยู่ในกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสมมุติ6ล้านคนนะอะแล้วเงินมาจากไหนงบประมาณโรงพยาบาลเอกชนมันยอมเหรอมันลงทุนนะโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยทั้งหมดอ่ะมีเป็นลงทุนเป็นแสนล้านอ่ะมันจะยอมเอาเงินแสนล้านนี่มันรักษาประชาชนฟรีเหรอเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐรัฐจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้มันงบแหละอยู่ไหน 20,000 ล้านนี่ไม่ใช่ว่ามาแค่ดูแลสวัสดิภาพคนให้เท่ากันน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะคนต้องให้เท่ากันเขาออกจะไปแบบลักษณะเหมือนกับปลุกระดมเหมือนว่าพร้อมชนทุกปัญหาเหมือนกับม็อบอ่ะเวลาขึ้นเวทีปราศัยก็เหมือนกับม็อบแต่หลังๆนี้เขาดีขึ้นเพราะคนกรุงเทพอยากจะรู้ว่าเมื่อคุณมาเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณจะให้นโยบายทำอะไรให้พวกชั้น1 2 3ว่ามาจบไม่ต้องมาปลุกระดมไม่ใช่คนโง่ค่ะก็อันนี้คือคุณวิโรจน์แล้วก็มีคุณสกลทีค่ะคุณสกลทีจุดเด่นจุดด้อยคุณสกลทีคืออะไรฮะสกลทีก็คือว่าเขาเคยเป็นรองผู้ว่ามาก่อนคนก็จะถามว่าอ้าวแล้ว5ปีกว่าที่เธอเป็นรองผู้ว่าทำไมถึงไม่ทำถึงจะมาทำตอนนี้เขาก็อ้างว่าเอ้าตอนเขาเป็นรองผู้ว่าเขาไม่มีอำนาจเพราะอำนาจเขาได้มานิดเดียวต่อให้เขาเป็นผู้ว่าก่อนสิเขาจะทำเลยตามที่อำนาจเขามีแต่ว่าถ้าพูดถึงคนความหนุ่มของเขาใช้ได้จุดเด่นของเขาคือหนุ่มเขาสดแต่จุดด้อยของเขาคือคุณเคยมาอยู่มาแล้ว5ปีครึ่งคุณยังไม่มีอะไรที่มันใหม่ๆไงค่ะแล้วทำไมไม่ทำตอนที่อยู่ค่ะเนี่ยคือสิ่งเนี้ยที่ว่ามองแล้วว่าเขาไม่ได้หรอก
ถ้าไม่ได้หรอกแต่ก็จะเข้าอีหลอบที่บอกว่าก็มาลงไว้ก่อนเพราะว่าหวังสนามสสครั้งหน้าแบบเป็นการเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยเป็นสสแล้วเขาดังจะตายเขาเป็นมันเป็นไอ้เคยเป็นม็อบไงแล้วเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์ไงแล้วพ่อเขาก็ใหญ่โตเป็นนายพลเป็นทหารลูกทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นหลานของไอ้ประยุทธ์เขาพร้อมจะสนับสนุนไม่ใช่หลานแท้จริงแต่ว่าเขารักนับถือกันไงสามปอเขาพร้อมจะดันพร้อมจะสนับสนุนอยู่แล้วแต่ไม่ได้หรอกคุณเชื่อฉันสิฉันน่ะปากพระร่วงนะวิแต่อย่าโกรธนะวิตายไปชี้นำเดี๋ยวคนก็โกรธเนี่ยอันนี้ในความเห็นในความเห็นความเห็นส่วนตัวแต่ว่าเดี๋ยวพวกที่เชียร์เขาเกลียดฉันไงมันลุมถล่มก็ให้กำลังใจแล้วกันให้กำลังใจแล้วกันคุณสีทาล่ะคะสีทาที่วารียิ่งแล้วใหญ่เลยแม้จะมีเจ๊หน่อยประกบข้างเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาแก่ไปเยอะแก่ไปเยอะแล้วก็แบบว่าเวลาขึ้นเวทีอ่ะดีเบตปาศัยอ่ะพูดจาไม่ฉาดฉานเลยพูดจาไม่ฉาดฉานเลยแล้วก็เรียบร้อยเกินไปวิสัยทัศน์ก็ไม่ค่อยมีแบบว่าต้องกลายเป็นว่าคนสงสัยว่าตกลงสิทธาลงสมัครหรือว่าเจ๊หน่อยลงสมัครเจ๊หน่อยเขายังมีลูกเล่นเยอะนะเขาเล่นติ๊กต็อกนะเธอเจอแม่ค้าเจอขนมอะไรเล่นหยอกกับลูกหยอกกับผัวโชว์ตลอดให้มีแสงในติ๊กต็อกเพราะเขารู้ว่าในโซเชียลอ่ะมันมีผู้คนที่จะเลือกได้ตั้งเยอะเป็นล้านไงค่ะเขาก็เลยไปเล่นติ๊กต็อกแต่สีทาไม่มีอะไรในติ๊กต็อกเลยอัศวินยังเดี๋ยวนี้ยังมาเล่นติ๊กต็อกทำท่าเพลงเปิดเพลงแล้วก็70กว่าแล้วใช่เขายังไม่ยอมเลยแต่สิทาแบบว่าเขาเป็นทหารไงเขาก็จะคีปลุกไงคุณคนเป็นทหารก็ต้องรักษาภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาถูกอบรมบ่มเพาะมาอย่างนั้นแต่ไม่ได้หรอกค่ะอุ้ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวเราพูดตามโพจริงจริงเราพูดตามโพเกียดฉันนะเดี๋ยวเพราะว่าฉันเคยโดนปาปาราเพราะเลือกตั้งผู้ว่านี่แหละเมื่อปี56เหรอฮะเออก็เพราะว่าฉันจัดอยู่ดาวเทียมไงฉันเป็นพิธีกรคนเดียวไงแล้วฉันก็จะเนี่ยพูดเนี่ยวิเคราะห์รุนแรงอย่างเงี้ยฉันเป็นทนายด้วยนะฉันก็เอาข้อกฎหมายตบแบบพงษ์สภัทรกับไอ้เอ๋ไงคุณชายสุขุมพันธ์มีใครชื่อเอ๋ไม่มีคุณชายสุขุมพันธ์นั่นๆๆตอนนั้นเค้าก็เอ้ยแต่อันนั้นก็เป็นโมเดลนึงนะที่ว่าทำไมคนหล่อไม่ชนะล่ะก็มันวาทกรรมไงเธอวิจะทำมือถึงพังน้ำมันจนวาทกรรมที่บอกว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่บาตักจำของไอ้เอ๋ไงใครชื่อเอ๋ไม่มีตอนนั้นเขาแข่งกันอยู่สองคนใช่ไงก็โผล่มาเนี่ยพงพัดหลอดชนะแต่พอวาตักจำนี่บอกถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่หมายความว่าอะไรถ้าไม่เลือกสุขุมพันธ์ค่ะค่ะทักษิณมาเนี่ยก็เลยสุขุมพันธ์เลยชนะวาตกรรมอันนั้นไงเดี๋ยวเธอดูนะ18วันที่เหลือนะมาดูหมัดเด็ดว่าจะมีวาตกรรมอะไรหรออุ้ยถ้าวาตกรรมนี้มานะใครจะเป็นผู้ชนะโพอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเธอโอ้โหอีกคนนึงคนนี้เป็นหญิงตัวเต็งคนเดียวที่แบบเป็นในจำนวนตัวเต็งนะคือคุณรสนาก็บอกเป็นมานอกสายตาในฐานะที่คุณลีน่าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันน่ะเรามองว่าจุดเด่นจุดด้อยของความเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะมันเป็นจุดเด่นไหมคือจุดค่ะต้องแต่งหน้าให้สวยคุณรัชนายังมีเวลาทันนะคะเนี่ยแต่งให้สวยแบบคุณเลยคุณหาช่างแต่งหน้าให้เขาด่วนเลย แต่งสีสดเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณรสนาลุกขึ้นมาแต่งหน้าคนก็หาว่าหลอกลวงอีกหรอกเพราะมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเขาไม่ต้องสนใจจะไม่สนใจคาแรคเตอร์ป่านนี้โพคุณก็ต้องมาสิเผายังไม่มายังไปอยู่อันดับ7อยู่เลย อยากได้ยังจะไปสนใจคลิปลูกบ้าบออะไรนั่นแล้วเหรอเปลี่ยนลูกขึ้นมาแต่งให้สวยเลยค่ะแต่งให้มันเป็นมิสยูนิเวิร์สเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมาเอาคะแนนจากคนรุ่นใหม่โพมันจะได้ไต่อันดับขึ้นมาจะมาม้ามืดจะมาหลอกตัวเองแต่ว่าคุณลีน่ามองว่าคนกรุงเทพจะเลือกเนี่ยไม่ได้เลือกที่นโยบายเหรอคะจะเลือกผู้ว่ากทม1คุณฟังสิคะว่าเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปแล้วว่าคุณรสนาเนี่ยเขาไม่มีทีมสกสขสสไม่มีคนอื่นเขามีพาลงพื้นที่ช่วยกันหาเสียงเงินอีกที่เขาลงไปแต่คุณรสนาหาเสียงเดียวได้วันวูแมนแล้วก็มีเด็กฉันดูติ๊กต็อกเขาทั้งคืนเลยนะฉันดูเขาทุกคืนเลยฉันก็ลุ้นเมื่อไหร่ติ๊กต็อกเธอจะได้เป็นล้านก็ไม่ได้สักทีจนจะเลือกตั้งแล้วจะได้ยังไงในติ๊กต็อกยังไม่ได้เป็นล้านเลยอ่ะมันไม่ได้ไงคุณลักษณะเรียบร้อยเกินไปเราต้องรู้สิว่าโซเชียลมันเป็นยังไงมันต้องสร้างกระแสมันต้องให้มีแสง
ใช่ไหมปรับลุกใหม่ยังทันแต่ฉันชอบนโยบายเขาเนี่ยฉันดูเขาทุกคืนเลยนะเขาบอกว่านโยบายอะไร20บาทไงเชื่อมรถเรือรถเมล์รถไฟฟ้า BTS แล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วไม่ต่อสัญญาสัมปทานให้ BTS โอ้ชอบมากฉันชอบนโยบายเขานโยบายเขาดีมากแต่ทำได้เหรอเพราะว่ามันคนละเจ้าของมันไม่ยอมแต่ละคนมันก็มีบัตรของมันน่ะมันทำไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันทำได้อ่ะสมควรเลือกคุณรสนาเลยอันนี้มันมีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศอ่ะเพราะค่าโดยสารมันแพงชิบหายอ่ะคนจนมันอยู่ไม่ได้ไงค่าแรงขั้นต่ำ300 400ต่อให้ขึ้นเป็น500เนี่ยแต่คุณต้องมานั่งรถไฟฟ้า65บาทที่ BTS ไม่ต้องต่อให้มันแต่ว่าอัศวินจะต่อไงฉันไม่เห็นด้วยกับอัศวินแต่ฉันชอบนโยบายคุณรสนาฉันดูเขาทุกคลิปใน TikTok เลยนะฉันก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ที่จะได้ร้านเมื่อไหร่ที่จะเปลี่ยนลุคสักทีเมื่อไหร่ถึงจะสร้างกระแสถึงมาเรียบๆอย่างนี้ไม่ได้ที่ต้องมองคนสิดูคนในสมัยนี้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้สมัยโบราณเมื่อตอนนั้นที่เธอลงสวเธอได้ตั้ง 700,000 กว่าเพราะว่าบารมีของคุณสนธิลิ้มทองคุณของพันธมิตรเธอจะเถียงฉันมั้ยล่ะมาจากบารมีของคุณสนธิลิ้มทองคุณบารมีของแมเนเจอร์ผู้จัดการที่ตอนนั้นไม่มีเลือกลงประท้วงอ่ะชุมนุมอ่ะเรื่องพันธมิตรไงแล้วคุณรสนาขึ้นเวทีแล้วกระแสแรงก็เลยได้700กว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้มันไม่มีม็อบมันปลุกไม่ขึ้นคุณเห็นหรือเปล่าม็อบ3นี้ม็อบประชาธิปไตยอะไรปลุกไม่ขึ้นเข้าคุกหมดมันไม่ได้ไงคะต้องสร้างกระแสสร้างแสงต้องหิวแสงตลอดเวลาคุณรสนาคุณจะมาให้เด็กคนนึงมาสัมภาษณ์แล้วก็ทำคลิปลง TikTok มันยังไม่ได้ล้านเลยอ่ะคุณดูดาว TikTok ในนั้นเนี่ยเขามีกับเด็กโง่ๆปัญญาอ่อนเนี่ยรัตนายังดังกว่ารสนาเลยตอนนี้ คุณจะเถียงฉันไหมล่ะถ้าวัดจากยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่วัดจากยอดวิวรัตนาตอนนี้รวยมากทุกรายการเชิญเขาเลยเชิญไปตบไปด่าฮะแล้วเท่าที่ประสบการณ์ในการลงเลือกตั้งกทม.เนี่ยคนกรุงเทพเวลาเลือกเนี่ยค่ะเขาดูจากอะไรบ้างคะฮะคนกรุงเทพอ่ะการเลือกของคนกรุงเทพคนนั้นที่จะมาทำงานที่เรา1นโยบายคุณจะทำอะไรเช่นบ้าง2คนนี้มีวิสัยทัศน์หรือเปล่านะยกตัวอย่างที่เลือกที่ผ่านมาที่เขาได้กันเนี่ยทำไมอภิรักษ์ได้1อภิรักษ์รูปหล่อ2ก็อยู่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์3เขาพูดจาฉาดฉาน4เขามีพรรคการเมืองสนับสนุนสกสคสสลงพื้นที่ช่วยเขาหาเสียงมันต้องพร้อมหมดทุกอย่างไงใช่ไหมแล้วผู้ว่ากทม.ในยุคนี้นะยุคที่กำลังเลือกตั้งเนี่ยในความคิดของคุณลีน่าเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ว่าแบบไหนในยุคเนี่ยยุค 5G คนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ตั้งใจทำงานแล้วก็นโยบายที่จะทำให้กับประชาชนค่ะแก่ๆไม่เอาไม่ย้ำเรื่องแก่ล่ะเอ้าก็ฉันแก่ฉันรู้ตัวไงคุณฉันกินข้าวฉันยังเหนื่อยเลยอ่ะแค่63แล้วเขา70เขาไม่เหนื่อยแล้วเขาเป็นยอดมนุษย์หรือยังไงสมองไม่ฝ่อเลยคะทำไหวเลยคะ4ปีนะคะไม่ได้4วันค่ะแล้วคิดว่าปัญหาเร่งด่วนของกทม.ที่คุณลีน่าคิดว่าในฐานะเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันอะไรที่ต้องแก้ไขจราจรไงโอ้โหจราจรเนี่ยทำลายสุขภาพเราทำลายเศรษฐกิจของเรานะแล้วน้ำมันก็ขึ้นราคาจะมีสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำมันขึ้นคุณรู้ไหมว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันหงุดหงิดทางถ้าสมมติว่าถ้าการจราจรมันไม่ติดขัดเนี่ยสมมติว่าดิฉันเนี่ยจะเดินทางมาออกรายการเนี่ยดิฉันก็จะได้เปิดร้านเนี่ยถึงอีก10นาทีค่อยเดินทางเราก็จะมีรายได้ขึ้นมาเป็นเยอะตอนนี้ไม่ได้เราต้องเผื่อไว้1ชั่วโมงเลยเผื่อว่าเดี๋ยวเราเป็นคนตรงต่อเวลาไงเราก็ต้องเผื่อไว้เลยเราก็เสียหายทางธุรกิจไป1ชั่วโมงหรือคนที่จะมาติดต่อเราหรือลูกน้องเราที่จะไปส่งสินค้าอะไรค่าน้ำมันค่าลูกจ้างวันนึงทำงานได้นิดเดียวหมดเวลาแล้วมันการจราจรสำคัญที่สุดเลยแล้วมันทำให้แบบกลายเป็นต้นทุนของเรากลายเป็นสิ้นเปลืองเวลาสูญเสียทำให้สุขภาพเราไม่ดีได้พักผ่อนได้น้อยด้วยแล้วก็มันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ากรุงเทพมันยังใช้ระบบแบบล้าสมัยในการควบคุมการจราจรไม่ได้ค่ะค่ะเรื่องการจราจรแล้วเรื่องอะไรน้ำท่วมโอ้โหคุณเลย พอฝนตกนิดเดียวท่วมไปทุกถนนรถติดกันโอ้ยทรมานแล้วก็เสร็จแล้วท่านผู้ว่าก็บอกว่า
อ๋อน้ำมันรอการระบายอย่าบอกน้ำท่วมนะรอการระบายจ้ะอ่ะแล้วทำไมมึงไม่จัดการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการมันเป็นอย่างนี้มันท่วมมาตั้งกี่ผู้ว่าแล้วมันไม่เคยหายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้กรุงเทพจมน้ำอ่ะเพราะมีคนบอกไว้ว่าอีก10ปีกรุงเทพจะจมน้ำเมืองหลวงจะหายไปเรากลัวมากกว่าชิบหายแล้วฉันจะถ้าฉันตายก่อนก็ช่างหัวมันอ่ะถ้าฉันยังไม่ตายอ่ะทรัพย์สินฉันที่ฉันสร้างมาตลอดชีวิตนะคุณ63ปีอ่ะมันจะจมไปหมดแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนฉันไม่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยจะไปอยู่บนดอยไม่ได้ก็จะไปอยู่บนดอยก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีบ้านจะไปอยู่ยังไงอ่ะไปปลูกลูกป่าก็ติดคุกอีกอ่ะคุณใช่ไหมค่ะแล้วเรื่องทำมาหากินล่ะคะคุณลีน่าก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ย่านประตูน้ำเดี๋ยวฉันให้เครดิตอัศวินเขาหน่อยนะเดี๋ยวบอกว่าเขาแก่เออไปว่าฉันก็ชอบเขานะเขาไม่ให้แม่ค้าขายของที่ชอบมากเลยเพราะว่าอีพวกแม่ค้าเนี่ยที่มันขายเนี่ยมันต่างด้าวทั้งนั้นเลยนะเขมรพม่าลาวคนไทยไม่ค่อยขายนะมันมายึดพื้นที่ฟุตบาทนะฉันเดินไม่ได้ฉันต้องไปเดินถนนเป็น10ปีแต่พออัศวินมานะโหฉันเดินคล่องเลยฉันไปเที่ยวสยามสแควร์ไปเซ็นทรัลเวิลด์แถวประตูน้ำเลยฉันเดินไม่ต้องลงถนนเลยฉันเกือบถูกรถชนนะและอีพวกแม่ค้านี่ปากจัดนะคนนะซื้อตึกนะเป็นร้อยล้านแล้วมันตั้งปิดบ้านเขาไม่เข้าอ่ะเข้าออกไม่ได้อ่ะแล้วไปผักของมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่จะตบเราด้วยเนี่ยอีพวกนี้มันเลวฉันชอบอัศวินตรงนี้แล้วเรื่องคลองเดี๋ยวให้เครดิตเขาหน่อยนะเรื่องคลองก็ใช้ได้นะคลองพดุงกรุงเกษมมันสะอาดไม่เหม็นคลององอ่างไม่เหม็นแล้วคลองแสนแสบที่ฉันเคยเน่ามาก่อนนะก็ดีขึ้นอันนี้ต้องให้เครดิตเขานะตอนนี้คลองแสนแสบดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นไม่เหม็นเมื่อก่อนฉันเดินผ่านไปจะอ้วกแตกเลยแต่ดีขึ้นหรือว่าสวนปฐุมวนารักษ์สร้างอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยไม่เหม็นของประเทศอันนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องชมว่าเป็นผลงานผลงานฉันชอบผู้ว่าอัศวินใช่มันมีหลายผู้ว่าบางคนมาบอกว่าอุ้ยถ้าสมมติว่าฉันมาเป็นผู้ว่าฉันจะให้แม่ค้าขายอะไรยี่สิบชั่วโมงแล้วเธอไม่เห็นใจคนที่อยู่ในตึกเหรอเขาลงทุนเขาไม่ได้ค้าขายเข้าออกยังไม่ได้เลยค่ะคือต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยให้ขายตลอดเวลาแต่ก็ต้องดูคนใช้รถใช้ถนนใช้ทางเท้าด้วยอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะแต่มันก็จะมีว่าไอ้จัดระเบียบทางเท้าอะแล้วเสน่ห์บ้านเราสตรีทฟู้ดอย่างนี้คุณลีน่าสตรีทฟู้ดเวลานักท่องเที่ยวมาเขาก็จะได้เดินซื้อของคุณแขเดี๋ยวนี้ตลาดน้ำเต็มไปหมดตลาดนัดเต็มไปหมดมันห้างเจ๊งกันหมดไม่มีคนเช่าให้ขายฟรียังไม่มีคนเอาคุณรู้ไหมคะดิฉันน่ะมีห้องอยู่ในประหยก2นะซื้อไว้ตั้งแต่ปี33จนเดี๋ยวนี้32ปียังไม่เคยได้ค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวไม่มีคนเอาใบหยก2อ่ะแล้วดิฉันก็มีห้อง2ห้องอยู่ที่4แยกประตูน้ำอ่ะพาราเดียมนะคะดิฉันก็ซื้อไว้ตั้งแต่4 6จนเดี๋ยวนี้6 5 20กว่าปีก็ไม่ได้ค่าเช่าแม้แต่บาทเดียวห้องว่างเป็นพันๆห้องไม่มีคนเช่าขนาดแพทินัมนะคะหัวมุมเลยอ่ะเขาต้องให้คนเช่าออกหมดเลยนะเป็นตึกร้างตอนนี้ตึกร้างพันทิพย์ตึกร้างไม่มีคนขายเลยตั้งแต่โควิดมาหรือเปล่าใช่ค่ะเราก็ต้องแบบว่าพูดถึงโทษเรื่องโควิดด้วยใช่ไหมต่อให้เขาอัศวินอยู่มา5ปีกว่าแล้วเขาไม่ให้มีแผงลอยแม่ค้าแผงลอยพวกนี้มันจะเป็นคนที่แบบมาจับจองนะทีเป็น10แผงพวกที่แบบมีเงินจ่ายใต้โต๊ะหรือเซ้งมาแล้วเสร็จแล้วมันก็ให้อีพวกต่างด้าวมาเช่าขายคุณไปดูสิรถเข็นที่แถวประตูน้ำนะมีแต่เวียดนามมีแต่พม่ามีแต่ลาวเข็นขายคนไทยเขาไม่ทำแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้ไปขับวินมอเตอร์ไซค์อ๋อไปเป็นไดรเวอร์หรือไม่ก็ไปเป็นห้างไปเป็นนักงานในห้างคนไทยไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะแสดงว่าปัญหาที่ทำกินการค้าขายในกทม.นี่ก็เป็นปัญหาที่ผู้ว่าคนใหม่ต้องเข้ามาเป็นปัญหาหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมปัญหาที่สำคัญที่เขาจะต้องทำก็คือว่าอย่าให้อีพวกห้างต่างๆเนี่ยมายึดฟุตบาททางเท้าเนี่ยมาจัดแผงลอยคุณรู้ไหมแถวบ้านฉันน่ะทางเดินรถวิ่งอะไรพวกนี้แต่มันยังไม่ได้ยกให้กับสาธารณะเนี่ยเขาเก็บปีนึงได้ต้อง400ล้านอะแล้วห้างที่สร้างใบหยก1 2 3เจ๊งหมดแต่เขาเก็บทางเดินหน้าบ้านฉันเนี่ยปีนึงได้400ล้านเนาะเพราะว่าข้างบนคนซื้อไปหมดแล้วไงเจ๊งก็ช่างหัวมันกูไม่ปรับปรุงแต่นี่เก็บได้ใหม่ทุกวันทุกห้างเดี๋ยวนี้ยึดทางเดินหน้าห้างอ่ะมาจัดเป็นล็อกให้คนขายจนไม่มีทางเดินเดี๋ยวตรงนั้นมันไม่ใช่ทางสาธารณะหรอมันบอกเป็นทางของห้างไงเพราะอุ๊ยขอโทษกฎหมายห้างอ่ะต้องสร้างตึกอ่ะออกจาก
ถนนไป15เมตรเซตแบ็คไปเออแล้วมันก็เอา15เมตรเนี่ยมาจัดไงจัดให้เขาเช่าไงคุณรู้ไหมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะล็อก1 6,000 น่ะ1เมตร1คูณ1เมตร 6,000 ต่อวันนะจ๊ะเราถึงไปเป็นที่เป็นพื้นที่ของห้างใช่เออผลประโยชน์ไปตกกับห้างหมดไงแล้วก็คนที่ขายในห้างก็เจ๊งหมดไงเพราะว่าคนมาใช้ซื้อข้างนอกหมดไม่เดินเข้าไปในห้างนี่อันนี้สำคัญมากเลยไงมันก็เลยทำให้พวกคนรวยมันได้ประโยชน์ไงมันก็ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าสัวอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไงโหอันนี้มันเกินอำนาจผู้ว่าเราไหมคุณเลียมันเกินอำนาจผู้ว่าเราไหมเขามีหน้าที่ดูแลผังเมืองไงค่ะอ๋อการสร้างอาคารอะไรพวกนี้ห้างอะไรนี่หน้าที่ผู้ว่าดูนะคะอ๋อกทม.เป็นผู้ดูแลนะคะเวลาเขาจะปลูกห้างจะสร้างอะไรเนี่ยเขาต้องขออนุญาตใช่ไหมคะคุณ